จะคิดยังไงก็ไม่ได้ปรัชญาไม่ได้แต่คิดจนกลายเป็นวัตถุมาให้ใช้ในเรื่องการผ่อนแรงสะดวกสบายในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนานาประการเพราะปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ได้แต่คิดสารพัดคิดจนกระทั่งได้วัตถุมาใช้จ่ายมาใช้กันในชีวิตประจำวันของมนุษยชาติฟังใหม่ครับเพราะมันฟังยากภาษาปรัชญามันฟังยากจริงๆครับเริ่มต้นลงมาบอกว่าปรัชญาคิดเอาไม่ได้ได้แต่คิดจนได้วัตถุซึ่งเป็นสิ่งของเพื่อนำมาใช้รองรับหรือบริการความเป็นอยู่ของมนุษยชาติให้ได้รับความสะดวกสบายยังไม่ได้ไปถึงความปลอดภัยนะได้ความสะดวกสบายเราเรียกว่าด้านวัตถุหรือในหนึ่งเรียกว่าวัตถุนิยมซึ่งเป็นปรัชญาซึ่งได้จะคิดทำจากชนชาติชาวตะวันตกจะบอกว่ายุโรปก็ไม่ผิดอเมริกาก็ยิ่งไม่ผิดนะเห็นไหมงั้นปรัชญาทางฝั่งตะวันตกนั้นก็คือผลผลิตคือด้านวัตถุนิยมเห็นไหมครับมาถึงจุดหนึ่งลุงงอกบอกเล่าก็สิบความว่าแม้ว่าความเจริญทางด้านวัตถุจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจก็คือความเมตตาขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยแปลว่าอย่าขาดความเมตตากันนะมนุษย์ในโลกใบนี้ถ้าตราบใดชนชาติใดบุคลากรใดขาดความเมตตาต่อกันและกันผลออกมาก็จะกลับกลายทำลายล้างกันและกันงั้นความเมตตานั้นจึงเป็นยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งของมนุษยชาติตรงกับคำว่าเมตติวิธีวันนี้ก็เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งซึ่งยักษ์ใหญ่ทางตะวันตกคือสหรัฐอเมริกานำโดยประธานาธิบดีของเขาชื่ออะไรชื่อตั้มหรือชื่อธรรมเนี่ยครับนะธรรมตั้มอะไรกันนะที่จะมาพูดคุยตกลงคือต่างฝ่ายต่างก็มีความเจริญด้านวัตถุเรียกกันว่าสร้างวัตถุให้ยิ่งใหญ่เพื่อนำมาใช้ทำลายล้างกันและกันสิ่งนั้นก็คืออาวุธนิวเคลียร์นี่แหละฮะก็คือความเจริญด้านวัตถุที่เขามีกันสุดท้ายก็ถ้าขาดความมีเมตตาซึ่งกันและกันมันก็จะมาทำลายกันและกันโดยแบบให้ผมนี่มันเข้าใจเรื่องของคำว่าอาวุธนิวเคลียร์ถึงแม้ว่าผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงโดยอ้อมกับคณะทำงานอาวุธนิวเคลียร์นะแต่ผมเข้าใจปฏิกิริยาของนิวเคลียร์ในเรื่องที่บอกว่าเขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ง่ายๆครับมาถึงวันนี้เขาใช้ธาตุขนาดเบาที่สุดของโลกเบาที่สุดก็แปลว่าเล็กที่สุดหรือว่ามีมวลน้อยที่สุดทำให้มันแตกดูสิเล็กที่สุดจิ๋วที่สุดทินนี่และทินนี่เล็กที่สุดแต่เวลามันแตกตัวปุ๊บมันใหญ่ที่สุดนั่นแหละครับเรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์แบบ third actionแปลว่ามีปฏิกิริยาอยู่3แอคชั่น 1
พอมันแตกปุ๊บมันจะมีแรงผลักแน่นอนจุดนี้ประกอบไปด้วยทั้งความร้อนและความดันรุนแรงมาก 2. ย้อนกลับเข้าที่เดิมแปลว่าเริ่มต้นเป็นฟิชชั่นเซซว่า แรงที่มันผลักไปฟิชชั่นเริ่มต้นจุดที่นี่เล็กๆเนี่ยนะไอ้นิวเคลียสของไฮโดรเจนคือธาตุเบาที่สุดแล้วนะแต่เปรี้ยงปุ๊บมันแผ่ไปได้อ่ะสมมติว่า 1,000 เมตรก็1กิโลเมตรแทนที่มันจะไปเลยเปล่ามันจะย้อนกลับมาหาจุดเริ่มต้นเรียกว่าฟิวชั่นเนี่ยแอคชั่นที่2คือฟิวชั่นแอคชั่นที่3ก็คือออกไปทีนี้ไปใหญ่เนี่ยโอ้โหเล็กๆนี่นะครับมันเป็นดับเบิ้ลของดับเบิ้ลดูเถอะครับมันจะกินพื้นที่ออกมาในลักษณะที่360องศาในจุดที่มันระเบิดด้วยว่าในแตกเห็นไหมเชื่อซะว่า สมมติว่าเขายิงจากบ้านเขามาตกที่ใจกลางกรุงเทพมหานครศูนย์กลางคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวัดไปเลยครับจากจุดนั้นนะฮะไปอีก100กิโลเมตรนั่นคือการทำลายล้างแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยม้วนเดียวจบเลยพี่ปึ้งแต่แลน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 แต่ละแลนตันตันนั่นคือความเจริญด้านวัตถุนิยมคนทั้งโลกเรียกว่าวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นั่นเองพี่วันนี้ไม่รู้เขาจับมือกันได้ยังก็ไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างหยุดคงยากคงยากเพราะว่าเขาทะเลาะกันมาตั้งแต่นู่นเนี่ยนู่นเนี่ยคือวันไหนเนาะรู้จักสงครามเกาหลีไหมเนี่ยนะคนไทยประเทศไทยก็ส่งทหารไปรบเกาหลีนะก็มีเพลงเพลงนะคนไหนเก่าแก่หน่อยร้องเพลงไปเกาหลีให้ฟังหน่อยบางทีก็เพี้ยนไปเกาอย่างอื่นซะนี่เออมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของผมตรงจะเพี้ยนไปเออเรื่องเขาก็แล้วกันเรื่องนั้นนะสุดท้ายกลับมาวันนี้จะเป็นวันที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ผู้นำอเมริกันชนหมายเลขหนึ่งคือประธานาธิบดีของเขาแล้วก็หมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือที่จะมาจะจับมือก็เรียกว่าสวัสดิ์มือกันนี่ไม่แน่ใจถ้าสมมติว่าจับมือปุ๊บหยุดหยุดหยุดแล้วใครจะหยุดทีเนี้ยนะถ้าคุณให้ผมหยุดคุณก็ต้องหยุดเหมือนกันเนี่ยเออถ้าคุณจะมาทำลายของผมผมก็ทำลายของคุณเหมือนกันถ้าคุณไม่ทำลายของคุณไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกครับ ของผมสมมติว่าเกาหลีเหนือก็บอกผมมีอยู่ร้อยตันถ้าให้ผมทำลายร้อยตันก็ทำลายของคุณร้อยตันเหมือนกันถ้ามีข้อตกลงกันอย่างนี้ผมว่าจบข่าวไปไม่รอดหรอก ใช่ไหมไปไม่รอดเนี่ยถ้าลงเอ่ยแบบนี้นะถ้าหากว่าจะเอาเออคุณมีร้อยตันห้าปีแรกเอา50ตันลด50ตันฉันจะซื้อโอเคไหมฉันจะซื้อคุณตีเงินคามมาสักเท่าไหร่กี่ดอลลาร์ไม่ใช่ครับฉันสั่งกดพิมพ์อะไรก็ได้ US ดอลลาร์สบายมากด้วยไม่ต้องมีทองคำมารองรับการพิมพ์ธนบัตร US ดอลลาร์เอาเท่าไหร่ก็ได้เอารถเอาเครื่องบินไปบรรทุกมาเลย US ดอลลาร์เนี่ยก็คือแบงค์ US ดอลลาร์ก็ทิ้งทวนไปยังเกาหลีสมมติว่า3 5 จัมโบ้เจ็ตกันแล้วกันเอาไปเลยเต็มกับแลกมาสัก50ตันก็แปลว่าจุดนั้นก็ต้องเอาออกมาเป็นเรื่องเป็นราวตรวจสอบได้โอเคไหมถามว่ามีการมาทำอะไร ก็หัวนิวเคลียร์นะ
ทำลายที่ไหนทำลายยังไงอ่ะใช่ไหมฮะก็คงจะเข้าไปเก็บบดังของอเมริกันประมาณนั้นผมเชื่อว่าแนวทางจะออกเช่นนี้ครับนะ 1. อเมริกันไม่ต้องมาผลิตนิวเคลียร์ซื้อสดๆเลยเงี้ยก็หมูไปไกลมาแล้วครับใช่ไหมต้องการให้เสร็จสิ้นหมด 100% 100ตันก็ต้องตีมูลค่าไปกี่แสนล้านว่าไปเห็นไหมฮะหนึ่งฐานไปแล้วในการทดลองที่แล้วหรือเปล่าเอาให้เรื่องเขาใช่เรื่องของผมก็เดาไปเป็นฉะนั้นก็บอกก็ทำลายไม่เพื่อนบ้านไม่รบกวนเขาเลยเช่นเกาหลีใต้โอ้ยเขาจะไปรบกวนมันทำไมประเทศชาติเศรษฐกิจเขารุ่งเรืองเกาหลีใต้เห็นไหมฮะใช่ไหมฮะจีนเขาจะรบกวนมันทำไมประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะไม่คุยกับคนรอบข้างรอบบ้านผ่านเมืองในเมื่อมีหลักประกันได้รับความปลอดภัยเงินทองก็ได้มาเต็มอัดเกาหลีนะฮะเขาก็ได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเช่นเดียวกันโอเคไหมครับแปลว่าวินวินทั้งคู่แหละถ้าออกในรูปนี้นะถ้าออกในรูปอื่นไม่แน่ใจ นะไม่มีช้อยที่สองให้เล่าให้ฟังนะครับเอาช้อยเดียวก็น่าจะพอละมั้งน่าจะเป็นข้อยุติได้ใครคิดว่าเป็นเช่นที่ว่านี้ก็ลองพยักหน้าตามดูในรูปแบบของลุงออกอยู่แต่อยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนแล้วครับดูข่าวสารบ้านเมืองแค่นี้นิดหน่อยก็จับหัวชนก้อยจับก้อยชนกลางแล้วเลยมาเล่าสู่กันฟังว้ายเดี๋ยวจะหาว่ารายการดูงอกประชาชีวิตไม่รู้เหนือรู้ใต้ประมาณนั่นแหละเอาแต่เรื่องสุขภาพไม่รู้เหนือรู้ใต้งั้นเลยนะก็รู้กันเท่านี้ก็ให้กับฟังเท่ากับเท่านี้นะครับนะถามว่าเป็นไปได้ไหมครับก็บอกแล้วไงมนุษย์เราถ้าขาดเมตตาธรรมคำเดียวมันไม่มีอะไรมาค้ำจุนโลกหรอกครับเพราะความมีเมตตาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็วินวินนะใช่ไหมครับวินวินนะจะดื้อดึงไปถึงไหนกันถ้าสมมติว่าเกาหลีเหนือดื้อดึงโอ้ยไม่เกิน10นาทีหมดเกาหลีเหนือนี่อเมริกันก็มีทั้งหนุนน่านฟ้าด้วยนะลงปุ๊บเดียวเองไม่มีเหลือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากก็ทำไปมันก็เหมือนกับราชสีตะครุบแมวตะครุบหนูชาวโลกเขาก็จะกล่าวหาว่านู่นนี่นั่นเห็นไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่าจะลงเอยแบบนี้แล้วผมว่างั้นนะหายใจซะท่านที่อยู่หน้าจอหรือใครก็ตามทีที่พอจะรู้เรื่องราวสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมานี้นะมันจะได้ไม่วิตกกระเพื่อมกันนะครับเอาละผมบอกว่าอาวุธต่อไปมันเป็นอาวุธคลื่นนิวเคลียร์ก็จะไม่ใช้กันนิวเคลียร์ก็มีไว้ขู่กันโอเคไหมครับนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เขามีไว้สำหรับขู่กันก็เรียกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวเห็นไหมพอถึงจุดหนึ่งราชสีห์ก็กลัวหนูเห็นไหมใช่ไหมล่ะหรือช้างใหญ่กลัวมดแดงนะหรือจระเข้กลัวปลาซิวระวังปลาซิวยุ่มรุมจระเข้นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดไปเป็นจระเข้ขวางคลองระวังให้ดีเจอกุ้งฝอยกับปลาซิวเล่นงานนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงงอกไม่ตักไม่เตือนเพื่อนร่วมอะไรนะเพื่อนร่วมเลยเพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกันแล้วกันเนี่ยแผ่นดินโลกในเวทีเดียวกันนี่ดีกว่าพอไหวไหมครับอ่ะถ้าไหวก็พยักหน้าเล่นๆกันอยู่นะครับ นั่นแหละครับก็คือความเจริญด้านวัตถุเราเรียกว่าปรัชญาคิดเอาไม่ได้ผมค้างมาทำไมคิดเอาไม่ได้ถึงไม่ได้กูก็จะคิดนานเห็นไหมมันก็ได้วัตถุที่ว่ามาเลยทีนี้กลับพวกกับข้างต้องหยุดคิดครับจึงจะได้ปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาเลิศประเสริฐสมันแต่หยุดคิดคิดยังไงจะให้หยุดคิด ไม่รู้ถ้าจะคิดไม่ใช่คิดสร้างคิดสร้างปรมาณูไม่ใช่คิดละธรรมคิดจนไม่มีเราจะให้คิดไม่ใช่คิดแล้วพูดแล้วไปทำนะ
เพราะปรัชญามันคิดเอาไม่ได้พูดเอายิ่งไม่ได้ทำเอายิ่งไม่ได้หนักนะไอ้ที่เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาคิดไม่หยุดคิดไงเขาได้วัตถุมาแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่หยุดคิดได้กับขั้วกับข้างครับผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่านะมันยิ่งใหญ่กว่านะหยุดคิดได้นะครับลองสิครับท่านหยุดคิดได้เมื่อใดจะยิ่งใหญ่กว่าเยอะถามว่าคำว่าคิดเนี่ยมันคืออะไรในร่างกายของท่านและของผมอาไม่จะบอกเอาไว้ว่าส่วนไหนที่มันคิดนะวันนี้ตอบเลยอวัยวะที่เรียกว่าหัวใจครับมันเป็นตัวคิดเริ่มแต่ปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาพอมันจิกเข้าไปสองอย่างทวินวันเป๊ะในวินาทีนั้นนะฮะความคิดเริ่มเกาะตัวแล้วครับไม่นานนักก็เคลื่อนไหวหัวใจจะหยุดคิดเมื่อใดก็ต่อเมื่อหัวใจหยุดเต้นแล้วไม่เผาตัวเนี้ยปกติหัวใจหยุดเต้นมันต้องเผานะไม่เผาก็ฝังนะไม่ฝังก็ดองนะก็แปลว่าตายมันมีไหมล่ะมนุษย์ที่หัวใจหยุดเต้นในวินาทีนั้นแล้วมันไม่ตายมีไหมครับแล้วท่านเคยมีไหมครับท่านเคยเป็นไหมครับที่อยู่หน้าจอถ้ามีและเป็นนั่นแหละครับภาพหรือว่าภาวะที่หยุดคิดท่านอาจจะได้สักอย่างออกมาที่ประเสริฐมากกว่าสิ่งที่เขาคิดจะทำด้วยมากกว่าเยอะด้วยเนี่ยฮะได้จากคำว่าหยุดคิดหัวใจต้องหยุดเต้นครับพร้อมกับปอดต้องหยุดทำงานในวินาทีเดียวกันวินาทีโฉมันคิดมาเรื่อยนะฮะมาถึงจุดหนึ่งหัวใจหยุดเต้นแป๊ะปอดหยุดทำงานชัววินาทีถัดมาเอาเต้นต่อเลยปอดทำงานต่อครับมันเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หยุดเต้นมา3ชั่วโมงแล้วก็เผาสิครับแบบนั้น ไม่ใช่หัวใจหยุดเต้นเป็นนาทีแล้วเผาสิครับแบบนั้น นี่หัวใจหยุดเต้นเพียง1วินาทีเองครับจึงจะไม่มีโอกาสเผาลองดูครับใครทำได้ทำเลยนะจะบอกวิธีให้แล้วท่านก็ไปใช้ทำเอาดูเองถ้าทำได้เองนะแต่ผมบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นออโต้ออโตเมติกครับออโตเมติกของธรรมชาตินะครับถ้าหากว่ายึดมั่นเชื่อมั่นว่าตัวท่านที่อยู่หน้าจอเป็นธรรมชาติผมเองผมเชื่อมั่นอยู่แล้วเกินร้อยว่าตัวเองผมทำธรรมชาติและธรรมชาติมันเกิดมาด้วยตัวมันเองคืออัตโนมัตินะฮะมันหยุดลงอัตโนมัติเหมือนกันการเกิดขึ้นเป็นของธรรมดาและหยุดลงเป็นของธรรมดาของภาวะของธรรมชาติของโลกว่ามันหยุดได้จริงไหมหยุดจริงก็จะรู้ว่าถ้ารู้แล้วจ้ะปรัชญาหยุดคิดถึงจะได้คำนั้นเรียกว่าปัญญาครับผมนะฮะส่วนคิดไม่ยอมหยุดคิดคิดไปรู้ทำนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่าความรู้ความรู้บวกการกระทำเขาเรียกว่าความสามารถนะเช่นเขาทำเครื่องบินเขาทำวุฒินิวเคลียร์มาเนี่ยนั่นคือความรู้บวกการกระทำจึงกลายเป็นความสามารถนะรู้จับต้องได้เป็นวัตถุนิยมนะครับส่วนทางด้านคิดจนหยุดคิดอันนี้ก็ถือว่ารู้ไม่ใช่ความรู้แล้วมันเป็นเรื่องของคำว่ารู้อย่างเดียวรู้สารพัดที่จะรู้นะพอรู้เสร็จแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะเสร็จแล้วก็การกระทำเหมือนกันนะทางโลกเขาก็คิดไปทำไปเป็นชิ้นงานออกมาใช้สะดวกสบายนู่นนี่นั่นทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะทางธรรมมันคิดจะต้องหยุดคิดผลจากคำว่าหยุดคิดแล้วออกมาเป็นการกระทำมาออกมาเป็นการพูดและการกระทำด้วยสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่เองเอาแรงการมาทำก็เป็นผลงานเหมือนกันทางด้านหยุดคิดหรือว่าทางด้านปัญญานะครับแต่ทีนี้
ทางฝ่ายลุงงอผมบอกว่าให้ประโยชน์กับมนุษยชาติทุกคนไม่ได้ทำลายเลยนะครับส่วนทางด้านวิทยาศาสตร์เขาทำลายจ้าประโยชน์แค่สองคนนั่นนะครับจับทางด้านการเมืองก็ไม่เสียประโยชน์นะแต่โทษมันออกมาสู่ภายนอกทางด้านทางฝ่ายธรรมคือคิดจนหยุดคิดเนี่ยนะเอาผลการหยุดคิดเนี่ยมาใช้ในการบอกเล่า90แบ่งปันกันโดยผ่านภาษาและกับกิริยาคือสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่ไงได้รับประโยชน์ทั่วหน้ากันในภาพรวมอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าประโยชน์ท่านทั้งมวลนะครับส่วนประโยชน์ตัวเองรักษาตัวเองได้สบายหรือเนี้ยเนี่ยก็มาลงเอยตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่หยุดคิดที่ว่านี้ได้ปัญญาปัญญาที่ว่านั้นหรือปัญญาที่ว่านี้ก็ได้เราเรียกว่าพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาหรือปรัชญาทางสิโลตะวันออกตะวันออกก็แปลว่าขีดเส้นตรงไหนล่ะเส้นกรีนิตก็แล้วกันผ่าจากขั้วเหนือผ่านพาไปยังขั้วโลกใต้ผ่านเมืองกรีนิชของประเทศอังกฤษทำไมจึงต้องประเทศอังกฤษประเทศอื่นไม่ได้หรือไงกันเอาก่อนยุคสมัยนั้นเขาครองโลกเลยอังกฤษนะนะนะเป็นประเทศที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินวันนี้รู้ไหมประเทศที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินคือจีนจะมองให้ทราบประชาชนชาวจีนก็ไปอยู่ทุกคนของโลกเห็นไหมก็เรียกว่าประเทศที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินเหมือนกันเข้าใจไหมแต่ถ้าหากจะมาขีดเส้นใหม่ดีไหมล่ะตกกับออกขีดผ่าจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ผ่านประเทศเมืองสยามออกทางปราบเอาเจ้าพระยาชั่วเลยดีไหมพี่นะมันก็แบ่งแต่มันออกแต่มันตกได้แล้วไม่รู้ผมคิดอย่างเงี้ยครับมันเรื่องเราจะเอาเมืองกรีนที่เข้ามาเป็นหลักยกเว้นพูดกับชาวโลกเขาเองจะมาพูดส่วนตัวนะแต่มันตกแต่มันออกลากผ่านเชียงใหม่เชียงเก่าอันนี้นะผ่าปากเปล่าเจ้าพระยาไปจะมามันก็เป็นออกตกแล้วหรือเปล่าก็แบ่งโลกได้สองซีกแล้วแล้วก็อยู่ตรงกลางซะระหว่างโลกสองซีกนี้ไอ้ตรงกลางที่เขาทะเลาะกันอยู่เวลานี้อ่ะถ้าดูแผนที่แผนที่อะไรเอาเกาหลีเหนืออยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยคิดจากเหนือกับใต้เนี่ยลากเส้นไปครับลากเส้นแหวงลุ้นตะแคงแหวงตั้งโอเคหรือว่าลากเส้นลองจิจูดมาจากปื๊ดเกาหลีเหนืออยู่ทางฝั่งตะวันออกริมมหาสมุทรแปซิฟิกกลุ่มจีนทางตะวันตกก็อเมริกาด้วยนะครับเห็นไหมมันก็เป็นออกกับตกประเทศไทยอยู่ตรงกลางดีไหมพี่กำลังพูดอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางพูดให้ได้ยินระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือก็อย่างที่ท่านได้ยินเมื่อกี้นี่แหละเรื่องของนิวเคลียร์ถ้าหากมันเป็นตามกรอบที่ว่าได้มูไปไก่มามันก็น่าจะยุติได้แต่ถ้าหากเป็นการยื้อกันฉันทำลายร้อยอยู่ต้องทำร้อยลายร้อยด้วยนะกันพี่กันผมไม่ยอมตรงนั้น ใช่ไหมยังไงก็ไม่ยอมผมจะรู้ว่าไม่ยอมถ้ารูปแบบนั้นนะครับใช่ไหมเขาไม่อ่อนตัวถึงขนาดนั้นนะครับถ้าเอาเงินไปเงินฉันพิมพ์เองกลัวทำไมล่ะเนี้ยโอ้ยสบายมากเห็นไหมก็เพราะอย่างนี้แหละครับต้องคุมโลกผมเนี่ยพูดจังพูดมากถ้าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้น US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กทันทีแต่มันเกิดขึ้นตรงไหนนู่นไฟมีไฟบรรลัยกันนู่นแต่มันตกกลางแต่มันตกกลางนู่นแถวซาอุดิอาระเบียนู่นนะครับอิรักอิหร่านแถวนั้นตะวันตกกลางผมจะเรียกว่าตะวันตกกลางครับผมไม่ได้บอกว่าตะวันออกกลางนะเพราะว่าผมไม่เคยไปจบเรียนหนังสือจบที่อเมริกาผมพูดจากบ้านผมนี่นะจากกรุงเทพก็บอกว่าตะวันตกกลางผิดตรงไหนอีกทุนนะ ใช่ไหมผมมีฐานอ้างอิงด้วยเขาเหล่านั้นแต่หากที่ไม่อ้างอิงตามที่ผมเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าตะวันออกกลางทั้งนี้ไปยืนพูดอยู่ที่ประเทศไทยบอกว่าตะวันออกกลางออกกลางว่าเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราจบข่าวเราคือเราเราก็เล่าฟังตรงนี้สำหรับคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะฮะ20,000กว่าชีวิตเนาะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าผมก็ดูเวลาแล้วนะครับว่า20:30อะไรเวลานี้มีไหมเอาละเล่าให้ฟังขนาดนี้มีอื่นนี้หรือเปล่าเนี่ย
พุทธปรัชญาก็ได้แล้วคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่มนุษยชาติผมเรียกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยนะพี่ป้าน้าอาจารย์ติโกคุติกาเป็นมรดกครับเพราะฉะนั้นสันโลกในโลกใบนี้ก็มารับส่วนแบ่งมรดกเอาใครเป็นคนแบ่งนี่เนี่ยแบ่งมรดกที่ว่านี่ใครเป็นคนแบ่งมรดกที่ว่านี่ไม่รู้ตัวเราคิดเองครับได้แค่นั้นแค่นั้นที่ว่านี่นะเอาละทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหน้าจอกันดีครับว่าดูสิวันนี้มีกี่พระองค์ตามลุงออกมากี่พระองค์ Facebook กดชั่วเข้าไปอุ้ยร้อนอะไรลดเสียงก่อนแล้วไม่แหละเป๊กทีนึงชั่วกดตรงนี้ให้มาตรงไหนต่อดูสิเอาดูสิงานนี่ไปไหนล่ะไปเป็นไหมเนี่ยไปไม่เป็นแล้วศูนย์วิจัยไลฟ์นี่แหละโอเคโอ้พระมงคลก็61พระองค์แล้วนะครับโอเคดีได้ด้วยครับขอถือโอกาสต้อนรับกับทุกท่านด้วยนะครับเอาละทีนี้ก็ขอได้สกัดขออนุญาตสกิดเบาๆหน่อยนะหน้าจอเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ด้วยขอสกิดเบาๆได้แค่นี้เลยเอาดูแนวตั้งเนี่ยดูแนวตั้งมันมือกว่าเลยเอาดูแนวไหนก็ได้ทักทายกันจาก350ยอด ไกรทองโอเครับทราบภาพเสียงชัดเจนดีเมืองขอนแก่นภาพเสียงชัดเจนวันดีลุงครับคุณอะไรเอสคุณเอสดีกว่าเอสหรือเอสเนาะ EATS เนาะโอเคครับเอลลี่ก่ะแล้วดูอยู่ไหนเนาะจุดไหนของโลกใบนี้บอกหน่อยได้ไหมโอ้ยไม่มาทวงหนี้หรอกบอกเฉยๆใช่ไหมไม่มาขอข้าวกินหรอก ประมาณนั้นแหละโอเคระยองภาพเสียงชัดเจนงับอากาศบ่อยๆได้ไหมครับคุณเอสลุยเลยพี่อากาศของฟรีงับมาเนี่ยก็ได้ประโยชน์เมื่อนั้นอากาศเป็นของฟรีงับเมื่อใดก็งับเมื่อไรก็ได้ประโยชน์เมื่อนั้นอะไรมีแค่นี้เหรอโอ้ยแล้วก็มีหน้าจอตั้งเนี่ยตอนนี้54พระองค์อยู่เนี่ยทำไมเห็นอยู่แค่ไม่ขี่พระองค์เขียนไปเขียนมาก็ได้แค่นี้คงไม่เริ่มต้นเปิดแต่ที่แรกใช่ไหมก็เลยไม่บันทึกมาพอเริ่มเปิดแล้วที่มีบันทึกไว้แค่นี้เองโอเคเข้าใจครับเข้าใจในเรื่องราวของเทคโนโลยีเขาจะอยากจะรู้ว่าตั้งแต่ท่านแรกเข้ามาสู่จอก็ต้องเปิดตั้งแต่นาทีแรกโอเคนะเอาได้เข้าใจแล้ววันต่อไปจะทำอย่างนั้นดูนะครับเอาต่อมามีอะไรที่จะสอบถามไหมครับหรือมีอะไรที่จะให้รู้งอกรักษาสุขภาพไหมปวดหัวตัวร้อนคนที่คิดจะพูดเช่นนี้ถามว่ามีความสามารถอะไรจะทำให้หายเจ็บให้ปวดกลางจอได้ไหมเงี้ยถ้าคิดว่าได้หมุนเลยครับ02เบอร์บ้านเบอร์ตรงเนี่ย029859886นะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยสบายๆนะครับไม่ต้องมาวิตกกระเพื่อมปรารถนาจะให้ช่วยอะไรเรื่องสุขภาพนะครับความร่ำรวยไปหาเองนะ นะมันจะเกิดความร่ำรวยได้ถ้าต้องการนะร่างกายต้องแข็งแรงพี่นอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วก็ต้องมีอะไรมีสติปัญญาเมื่อมีสติปัญญา
ก็ต้องเรียนรู้ในความรู้วิชาการใดๆเพื่อนำมาประกอบอาชีพนั่นแหละถ้ามีสติปัญญาดีไวก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายก็นำมาadapt apply ในการที่จะประกอบอาชีพชอบแล้วก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองเช่นไม่มีของอยู่ก็จะมีที่อยู่อาศัยไม่มีของกินก็จะกินได้ตลอดกาลตลอดไปไม่มีของใช้ก็จะมีของใช้ไหมครับไม่มีของเก็บก็จะมีของเก็บคนที่มีสติปัญญาในการประกอบสมาชีพชอบย่อมจะได้รับของอยู่ใช้และของเก็บนะจะมากน้อยคอยแรงประกันได้ก็ทำเอาเองก็แล้วกันโอเคไหมครับผมเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงเจ้าค่ะขอนแก่นขอให้ท่านลุงช่วยเพิ่มพลังที่หูอีกเจ้าค่ะเหรอเอาไปทำอะไรพลังนะครับพลังกำจัดให้หูทำงานปกติเจ้าค่ะเหรอร่างกายทำงานปกติด้วยเหรองานบริสุทธิ์ของท่านลุงถามท่าถามว่าหูนะถามว่ามันดีขึ้นมากไหมดีขึ้นเท่าใดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับดีขึ้นประมาณแค่13%แล้วค่ะโอ้โหละเอียดถึง 13% ชนะต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องการเอาสัก 70% เหรอลองดูนะเผื่อมันได้เนาะไม่ได้ก็ไม่ว่ารายการสมอลทอล์คใส่หูสองข้างนี่ยังครับเรียบร้อยแล้วงั้นมือสองข้างอิสรภาพเนาะกดไปเลยหนึ่งเริ่มต้นขมับขมับว่าแถวได้หางคิ้วได้นะครับหางคิ้วก็ดีหน้าผากก็ดีกดกดนวดนวดคึงคึงไปนะข้างใบหูบ้างท้ายทอยบ้างนะอยู่แค่นี้เรื่องหูมีอยู่แค่นี้ฟังเสียงให้ดีแล้วกัน3 2อยู่กับเสียงทำไปด้วยความรู้สึกจะเกิดขึ้นกับตัวเอง3 2ค่อยสังเกตทำไปด้วยพิจารณาด้วยเสร็จแล้วก็ กดรูหูซิสองข้างกดแบบไหนแบบนี้ก็แล้วกันกดกดแบบนี้กดแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วก็กดฮะนะขยับไปเลื่อนเคลื่อนที่ไปอย่างเงี้ยดูซิลมมันจะออกหูไหมหรือจะเข้าไปในหูต้องรู้เองเอาล่ะสิถามว่าเป็นจังไดครับผมก็เบาลงอยู่ค่ะเบาแน่นะเสียงเบาลงอยู่ไม่ยังมีเสียงลองเพิ่มอีกเป็น 30% แล้วค่ะเหรอโอ้ขึ้นมาตั้ง 30 แล้วนะแล้วตั้งเป้าไว้ 70 เนาะไม่ใช่มันได้ 30 พอใจไหมเนี่ยก็ค่อยๆเป็นไปวันนี้พอใจค่ะค่อยๆเป็นไปถูกต้องครับใช่เจ้าค่ะใจได้ดังใจเราก็เกินเหลือเอวแล้วค่ะเอวก็โยกสิฮะซ้ายขวาเนี่ยไว้ทำไมล่ะเออเจ้าค่ะโยกเลยโยกแบบซิ่งก็ยังได้เลยก้มเงยแงนแงนเงยก้มวันนี้ไปข้างนอกมาสงสัยไปรับพลังงานไม่รู้สึกไหลติด
อะไรติดหนูก็เลยเอท่องคาถาป้องกันแล้วก็รับอากาศแล้วลึกถึงท่านหลวงตอนนี้ว่าจะถามให้เรื่องอะไรติดหายแล้วเป็นที่หัวกับเอวนี่แหละเอวเดี๋ยวโยกอยู่กับโยกโยกไปโยกไปแล้วก็จะยืนตรงก็อะไรทำให้เอวมันโยกอ่ะวิธีทำไงล่ะไม่รู้หาวิธีทำอะไรก็แล้วกันตรงนั้นนะในภาพในจอก็บอกได้แล้วใช่ไหมล่ะกับกิริยาเนาะนั่นโดปล่อยอยู่เรียบปล่อยอยู่เข้าใจนะค่อยๆทำซะนะให้เวลาผ่านไปมันจะดีเองเนาะโอเคไหมโอเคได้ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝนตกไหมขอนอ่อนขอนแก่นไม่ตกค่ะแค่ลมเฉยลมเนาะนี้ไม่ตกเงียบดีจ้ะค่ะโอเคอ่ะแต่เย็นอยู่เนาะครับผมสวัสดีครับโอเคอืม ผมก็พยายามดูว่าจะมีคำถามมาไหมนี่นับอากาศของลงคล้ายๆกับการฝึกชี่หรือลมปราณใช่ไหมครับและได้ผลคล้ายๆกันใช่ไหมครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาฝึกลมปราณฝึกกันยังไงผมก็เชื่อว่าลมปราณนะฮะใส่เข้าไปเหมือนกันเต็มๆเหมือนกันนะมั่งแล้วก็ขมิ้วท้องนะขมิ้วท้องอย่างเดียวมั่งเนี่ยผมไม่เคยฝึกนะแต่ทางแนวทางผมก็อ้าปากกว้างให้อากาศมันเข้าปากกลืนเหมือนกลืนน้ำกลั้นนานๆตามด้วยขมิ้วท้องยิ่งแจ๋วทำไปเถอะครับแค่นั้นเองเวลาไม่ไหวออกทางจมูกอย่าจำมากแล้วก็ทำเอาจะไปเปรียบเทียบกับลมโปร่งลมบานเชิญท่านทั้งหลายไปเปรียบเทียบเองก็แล้วกันเนาะอันนี้ลุงหงอกสไตล์ก็แล้วกันโอเคไหมเอาไว้ใช้ชนะคุณเอสนะครับโอเคเนาะ โอ้ลำพูนฝนตกตลอดวันเลยตกไปฝนอยากตกก็เรื่องของฝนแดดจะออกก็เรื่องของแดดลุงหงอกไม่เกี่ยว ใช่ไหมรู้แต่ว่าปริมาณฝนปีนี้ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วค่อนข้างจะแน่นอนแล้วเป็นไปได้สูงมากจะเท่ากับปี54นะครับเป็นไปได้สูงมากจะเท่ากับปี54นะครับว้าเป็นโอ้โหพวกนี้น่ากลัวจังเนาะปี54มันหลายเรื่องไม่ใช่เหรอชนกันการเมืองก็ชนกันไม่ใช่เหรอการบริหารจัดการน้ำก็เกี่ยงกันอุตรุยฮะไม่ใช่เหรอใช่ไหมเจ้าพ่อแถวๆแม่ไม่พูดไม่รดมันจะเกิดความเสียหายยิ่งปากผมยิ่งต้องระวังเรื่องพวกนี้มันหลุดไปทางการเมืองก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าให้หลุดใช่ไหมล่ะใครจะชิบหายวายวอดเท่าใดก็ช่างนั้นขอให้บ้านเมืองของฉันเนื้อจังหวัดของฉันได้อยู่รอดปลอดภัยกันแล้วกันนั่นแหละครับก็คือหัวใจ นะอย่าเติมแล้วมันเป็นเชื้อไฟอีกไม่ดีคนไหนที่ติดตามข่าวสารก็จะรู้เองคำพูดที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เป็นคำพูดของใครมีบทบาทลีลาอย่างไรนะ โอเคไม่มีถามมาอีกแล้วเนี่ยขอพยายามหาคำถามอยู่เนาะผ่านจอไม่มีก็เรื่องของสุขภาพเชิญนะครับ02-985-9886นี่เราก็ว่าไปตามเกิดตามมีเท่าที่เวลาและหรือสติปัญญาจะเอื้อนอกนั้นก็ถามมาครับในจอผ่านจอได้เลยนะครับขอบริการคำถามมันจะได้ไปด้วยกันได้จะถามแล้วก็ถามมาถามนะเชิญครับผมสวัสดีครับลุงหอกสวัสดีค่ะหนูบอลที่พานะคะโทรมาขอความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพด้วยค่ะกว้างไปเอาเข้าประเด็นการปวดหน้าอกอะค่ะแล้วก็ไม่โล่งอยู่สมองนะคะสมองไม่โล่งค่ะรู้สึกอึดอัดนะคะปวดหน้าอกซ้ายหรือขวาครับขวาค่ะ
ขวาขวานะโอเคครับพร้อมใส่หูฟังยังครับพร้อมแล้วค่ะใส่แล้วค่ะโอ้สบายเลยโปรดสังเกตหัวก็จะเบาแล้วก็ทางด้านหน้าอกขวาก็จะคลี่จะคลายเตรียมตัวทำคำบอกเตรียมตัวทำตามคำบอกด้วยแต่เริ่มต้นปุ๊บงับอากาศครับอ้าปากกว้างดูดเข้าไปกลืนเข้าไปกลั้นนานๆฟังเสียงไปด้วย3 2ทนไม่ไหวออกจมูกนวดหน้าผากโหนกแก้มขมับหัวท้ายถอยนวดไปเถอะครับมันจะเบาหัวมันเองนะครับส่วนหน้าอกขวายกมือขวาขึ้นในท่าชัยโยโหฮิ้วว่าแล้วก็มือซ้ายจับราวนมจักระแร้รูดมาเหนือราวนมแล้วก็ขึ้นลงขวามือขวาเนี่ยนะดูในจอทำไปด้วยนะนะนวดไปเถอะครับเปื่อยปาดเปื่อยปาดเลยถามว่าหายใจลึกนะครับหมุนหัวไหล่หมุนไปหมุนกลับหมุนกลับหมุนไปถามว่าหายแน่นนะหรือยังคุณโยยี่สิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่เฮ้ยหายไปถึงเจ็ดสิบใช่ไหมหลับตาก็รู้สึกตัวขึ้นเหรอเบาหัวไหมครับเบาค่ะน่ะมันได้สองเรื่องประกอบกันเนาะพอใจไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพอใจก็ขอให้รักษาความพอใจรักษาบรรยากาศหรือความรู้สึกนี้เอาไว้ความรู้สึกอันนี้เอาไว้อย่างน้อยสุดเนี่ยมันอยู่ในกับตัวเราความรู้สึกที่ว่านี้ครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะมาไม่กลับมาเป็นอีกนั่นแหละพยายามรักษาความรู้สึกที่คุณได้รับในวินาทีนี้ไว้ประมาณสัก15หรือ20นาทีแล้วความเจ็บปวดที่มันเคยเป็นก็จะไม่กลับมาเป็นอีกพอใจคำพูดไหมครับแล้วก็นำไปปฏิบัติตกลงแค่นี้ครับตกลงแค่นี้เนาะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละมันก็แค่นี้สาธุให้บ้านเมืองที่หนูอยู่ปลอดภัยอยู่ไหนขอนอ่อนขอนแก่นใช่ไหมโอ้ยก็ปลอดภัยหมดนั่นแหละใช่ไหมครับโอเคไม่มีคำถามอีกเหรอหน้าจออนะท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับกับสู้นะครับทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มของ YouTube Face หรือแพลตฟอร์มของ Facebook Face Live ก็ต้อนรับกับสู้ทั้งหมดเกินกว่า 20,000 ชีวิตแล้วเวลานี้อยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเรา .tv นะครับคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรที่เขาเรียกร้องให้กัญชาถูกกฎหมายและเป็นยากำจัดโรคมันควรจะมีมาตั้งนานแล้วด้วยใช่ไหมต้นไม้มันเป็นยาเนี่ยผมได้พูดจังใบไม้ทุกใบยอดยอดกระถินก็เป็นยาครับใบหม่อนเนี่ยก็เป็นยาใบไม้เป็นยาหมดแหละใบมะกรูดใบมะนาวใบมะพร้าวใบส้มโอใบฟักแฟงแตมโมชัยโยโหฮิวล้วนแต่เป็นยาหมดที่พูดมาเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมครับง่ายๆคิดง่ายๆนะใบมะขามยอดมะขามเป็นยาหมดแล้วใช่ไหมฮะนะใครเป็นคนบอกว่าไอ้ใบไม้เป็นพิษเป็นภัยนะ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 ผมใช้คำว่าใบไม้ทุกอย่างเป็นยาหมดเนาะขอบคุณไหมครับกับต้นชาใบชานะครับ
เนี่ยออกกฎหมายทีมันก็ยึดพื้นที่อะไรนะความเป็นประชามนุษย์มาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วต้นไม้มันเป็นธรรมชาติโอ้ยเอาธรรมชาติมาใช้ดูแลธรรมชาติมนุษย์ก็เกิดจากโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติต้นไม้ก็เกิดโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติมันก็ดูแลกันพืชพึ่งสัตว์ผัดสัตว์พึ่งพืชก็พืชอาศัยสัตว์สัตว์อาศัยพืชมันมีหลักอยู่แค่นี้ครับนี่มนุษย์ก็พึ่งทั้งพืชและสัตว์นะครับนี่จะเถียงกันเนี่ยคิดในกรอบนี้ครับคือคิดกรอบธรรมชาติต้องคิดในรูปแบบนี้คนก่อนคนแก่คนเก่ามันถูกตีนโทษใช้ว่าตีนสุภาพแล้วนะตีนช้างเหยียบป่านกคือประเทศที่เขาชนะสงครามจะเป็นอินโดจีนหรือเปล่ายุคสมัยนั้นใช่ไหมครับเนี่ยพอเวลาเขาเห็นต้นชาใบชากินแล้วสนุกสนานเฮฮาตามภาษานักรบพอได้คำสั่งจากผู้บัญชาการก็ไปละทีพอไปรบนู่นนี่นั่นสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องเครียดนะกลับมาก็มาดื่มกินก็ไม่เครียดสนุกสนานเฮฮาไปถ้าอยู่ภายใต้เงินเขาว่าเครียดโรคภัยแค่จะก็ไม่เบียดเบียนเขาจับจุดตรงนี้ได้ชัดเจนเลยครับคนต่างชาติเขาก็ตีนช้างเหยียบนกกระแบกหมายความว่าเขาก็เอากัญชามาผลิตเป็นยุคปัญญาในบ้านของเขาแล้วออกกฎหมายบ้านเราไม่ให้ปลูกกัญชาก็แค่นั้นเองแค่นี้หลักง่ายๆคนบ้านเราก็กระต่ายเต่นตูมก็เป็นไม่ได้ครับที่บอกว่าบาทาเหยียบปากนกนะครับอำนาจอยู่ที่เขาคนที่เขามีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงแย่งชิงกันนะฮะมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์นะครับนะคือมีอาวุธแล้วไปขู่ใครก็ได้ประมาณนั้นครับให้ไหมไม่ให้ลุยนะก็อิทธิพลมีแต่คนมีแต่คนที่ขาดเมตตาธรรมท่านจะใช้วิธีการพวกนั้นโอเคไหมครับงั้นเมตตาธรรมนั้นค้ำจุนโลกกลับมาคิดใหม่ครับสัตว์ก็ต้องอาศัยพืชอาศัยสัตว์ตรงไหนอาศัยมูลสัตว์ไงก็ขี้สัตว์นั่นนะมันเป็นปุ๋ยของพืชเห็นไหมครับเห็นไหมครับหรือแม้แต่พืชจะขยายพันธุ์ก็อาศัยสัตว์อธิบายเคยเลี้ยงวัวไหมล่ะรู้จักลูกอะไรนะที่มันสุกแล้วมันหล่นลงไปตามพื้นดินถ้ามันไปงอกมันก็งอกอยู่ในรัศมีที่ใกล้เคียงลูกหมกลูกอะไรนะคนหนึ่งที่เคยเลี้ยงวัวจะรู้นะครับวัวมันก็ไปกินในพวกผลไม้ยืนต้นใหญ่ๆลูกหมกหรือลูกอะไรนะประมาณนั้นแหละครับกินนั้นมันก็นาปนาก็ไม่รู้ควายวัวควายเสร็จแล้วมันก็ไปเคี้ยวเอื้องหรือก็กลืนเข้าไปขับถ่ายมาก็เป็นอยู่ที่กองอุจจาระนั่นแหละครับว่าอะไรก็งอกขึ้นมาก็ใช้ไปมูลสัตว์ที่ว่านี่เป็นปุ๋ยเบื้องต้นก็เจริญเติบโตก็ขยายพันธุ์แปลว่าต้นไม้อาศัยสัตว์ขยายพันธุ์เห็นไหมครับขี้นกก็เหมือนกันนกเวลามันกินผลไม้สุกๆใช่ไหมล่ะไปนกก็ขี้เรศราดไปหมดแล้วนกอ่ะฉะนั้นมันก็ลงพื้นดินฝนตกมาชุ่มฉ่ำก็งอกมาเนี่ยมันก็แปลว่าพืชต้องอาศัยสัตว์ขยายพันธุ์โอเคไหมครับ พืชอาศัยสัตว์ขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็เอามูลสัตว์มาเป็นอาหารของพืชด้วยส่วนสัตว์อาศัยพืชหนึ่งร่มเงาของพืชไงสองถ้าเป็นนกก็ไว้เกาะเกี่ยวทำรังไงเห็นไหมฮะทำไมคิดอย่างนี้ไม่เป็นมันคิดในกรอบธรรมชาติมันได้หมดอ่ะทีนี้มนุษย์อาศัยทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารไงหรือใครจะเถียงที่เนี่ยถ้าคิดได้อย่างนี้เอามาทำไมวิทยาศาสตร์เคมีใช่ไหมเอามาทำไมให้ดินผุดินพังดินเสียไปงั้นเลยใช่ไหมพอได้ไหมครับก็หวังว่าคงจะกระตุกต่อมความคิดกันบ้างสำหรับคนที่อยู่หน้าจอทั้งคนอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่นอกบ้านจะเข้ามาดูตอนนี้จะเข้ามาเป็นสมาชิกกด subscribe หรือว่ากดเข้ามาติดตามแล้วกดตัวที่มันกระดิ่งสองทีปึ้งตอนนั้นมันก็อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วจ้าคุยกันต้องรู้เรื่องทีเดียวใช่ไหมล่ะคนธรรมดาเดินยินข้าวเหนียวความว่างของอวกาศกับศูนย์กลางของโลก
เชื่อมต่อกันดินไม่สามารถกั้นสิ่งเหล่านั้นได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับดินไม่สามารถสกัดกั้นกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆคือถ้ารู้เรื่องของจิตไม่มีอะไรที่จะไปหยุดภาวะแห่งจิตได้นี่จิตนี่มันทะลุดินทะลุน้ำทะลุอากาศนะจิตเนี่ยครับนะรู้ดินฟ้าอากาศโอเคไหมมันทำงานสัมพันธ์กันยังไงด้วยอย่างเช่นฝนตกฝนไม่ตกเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรเรื่องจิตจะรู้แน่นอนนะครับเอาต่อไปตรงคำถามความว่างของอวกาศอวกาศเป็นความว่างแน่นอนผมเรียกว่าค่าคงที่นะครับกับศูนย์กลางของโลกจุดศูนย์กลางศูนย์กลางโลกต้องใช้ว่าจุดหน่อยนะฮะมันเพิ่มความเด่นให้ไปศูนย์กลางโลกจุดศูนย์กลางโลกเชื่อมต่อเชื่อมต่อกันแล้วกับระหว่างความว่างของอวกาศกับจุดศูนย์กลางโลกตัวนี้มันเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับนะแม้ว่าจะมีดินมีน้ำมากั้นมันก็ไม่สามารถที่จะตัดตอนออกจากตรงนี้ได้เนี่ยพลังงานตรงนี้เป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่ทั้งหมดถ้าใครรู้เรื่องนี้ดีคนนั้นก็จะมีความสุขเป็นอย่างยิ่งถ้าคนนี้คนไหนไม่รู้เรื่องนี้หรือว่าเรื่องรู้เรื่องนี้ไม่ดีพอมันก็ถูกดินน้ำลมอัดความกดความดันความชื้นความร้อนอัดตัวเราให้เกิดความไม่เป็นปกติหรือว่าไม่สบายเนื้อสบายตัวเรียกในหนึ่งว่าแพ้นู่นนี่นั่นภูมิแพ้หรือมีโรคภัยจะมาเบียดเบียนอย่างเงี้ยถ้าคนไหนที่ไม่รู้และไม่เข้าใจส่วนทางผมรู้และเข้าใจผมจึงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บใดๆมาเบียดเบียนโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ตอบสนองในสิ่งที่เป็นคำตอบนี้ด้วยคำถามคำตอบนี้ด้วยนะครับคนธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวต้องมีคำว่าติดมือด้วยครับกินข้าวเหนียวไม่ติดมือเนี่ยไม่ได้นะจะเอาช้อนมาตักข้าวเหนียวไม่ได้มันไม่นี่มันต้องอย่างนี้ข้าวเหนียวอย่างนี้เนี่ยมันทิ้งเจ๋งเลยโอเคไหมสวัสดีคุณลุงเมื่อคืนรับพลังงานจากคุณลุงดีขึ้น 60% กับคุณเจือจิตโอเคยินดีด้วยครับที่ได้รับไอ้เจ้าพลังงานพลังงานที่ว่านี้เพียงแต่เคลื่อนไหวความจริงอยู่บ้านท่านนะครับไอ้พลังงานตัวเนี้ยเปิดเสียงดังขึ้นมามันจะกระเพื่อมเองครับเสียงดังในบ้านท่านได้เองครับนะขอให้สุดใจก็ไปเถอะเสียงเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงครับตกบ้านใครก็ตามที่รับเอาได้ตลอดนะครับนอกจากภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพลังงานเสียงที่ผมไปตกอยู่จุดไหนก็ตามมันจะมีผลที่ตรงนั้นเห็นไหมมันจะเกิดไบเรชั่นขึ้นมาเองลองเปิดหน้าต่างไม่ใช่ครับยากอะไรง่ายจะตายไปลองเปิดหน้าต่างไม่ใช่ลองดูสตางค์ก็ได้นะอ้าวปิดแอร์บ้านท่านปิดแอร์ปิดพัดลมลองใช่ครับแล้วจะพาลองโอเคไหมอ้าวปิดแอร์ปิดพัดลมถ้าบ้านไหนมีแอร์ก็ปิดแอร์บ้านไหนมีพัดลมก็ติดปิดพัดลมเปิดหน้าต่างไว้เอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ดูสิลมจะกันโชคหน้าต่างบ้านท่านลองดูไหมพอเวลาผมปล่อยเสียงไปเนี่ยลองดูนะไม่ลองไม่รู้นะเอาละผมเหมือนกันปากลานได้อย่าลืมกดมาที่หน้าจอนะครับลองดูสักตั้ง3-2สังเกตลมเองนะครับท่านเป็นคนที่สัมผัสเองบ้านท่านโอเคนะ3-2พอแล้วมั้งมากกว่านี้ก็จะเกินธรรมดาไปแล้วแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างแล้วสำหรับคนที่สังเกตนะอ่ะใครที่รับได้ บอกเข้ามาครับพิมพ์ผ่านจอมาได้เลยนะครับ อุ้ยคุณรองเท้าพ่อนะครับสภาวะของผู้รู้ธรรมที่ว่าเตือนรู้เบิกบานคือตื่นอย่างไรรู้เรื่องอะไร
เบิกบานสำราญอุราเป็นเช่นไรประมาณนั้นนะครับลองฟังเลยครับคำว่าตื่นนะฟังดีนะครับคำว่าตื่นนะฮะคำว่าตื่นนะคำว่าตื่นนะมันมีอยู่คำหนึ่งที่เคยจำมาไม่ใช่หรือรู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานเอาล่ะถ้าหากว่าคำถามมีว่าถ้ายังหลับอยู่มันจะรู้ได้ไหมเนี่ยถ้าหลับอยู่ไม่รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องตื่นก่อนจึงจะรู้เมื่อรู้แล้วก็จะเบิกบานสำราญใจถามว่าตื่นยังไงฟังนี่นะครับสมาธิเนี่ยแล้วก็นั่งนอนหลับตาธรรมดาธรรมดาเนี่ยสูดหายใจเข้าไปตามปกตินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เรียบร้อยเอาล่ะถ้าหามเข้าสู่ภาวะที่บอกว่าบรรลุนู่นนี่นั่นนะฮะจะโสดาสกิทาอนาและสูงไปกว่านั้นก็ว่าไปนะมันก็จะสติจะหายไปแวบนั่นคือหลับสติมันจะหายไปคือถ้าหากว่าเดิมทีเดียวเรายังไม่หลับโอเคไหมก็แปลว่ายังตื่นอยู่ในรูปแบบของธรรมดาธรรมชาตินะฮะเมื่อเวลาทำสมาธิปุ๊บการที่ไม่หลับอยู่นั้นเรียกว่ามีสติอยู่และมีสมาธิสติมันของคู่กันนะครับมันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันแหละสติสมาธิมันของคู่กันโอเคนะจะขาดอย่างใดอย่างไม่ได้เพราะมันเดินคู่กันมันเป็นทูอินวันอยู่นะครับเอาล่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งสติจะหายไปแปลว่าหลับแวบเดียวเองเพียงช้างกระดิกหูงูแล้วลิ้นตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สารพัดที่จะรู้ตอนนี้มันจะรู้โดยจิตนะครับมันรู้สารพัดจะรู้มันรู้ไปมันเองรู้มากรู้น้อยรู้มากรู้น้อยสารพัดจะรู้เนี่ยมันถึงว่าถึงบอกว่าตื่นแล้วจึงจะรู้สารพัดที่จะรู้เบิกบานเมื่อมันรู้ทั้งหมดแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันจะไปขัดข้องขัดเคืองอะไรล่ะมันก็ไม่ต้องมาขัดข้องขัดเคืองมันก็เบิกบานสำราญใจสิครับนะหิวก็ไม่ต้องไปอดครวญใช่ไหมง่วงก็ไม่ต้องไปอดครวญนะหิวก็มีกินก็กินไม่มีก็มันผ่านมื้อไปก่อนน้ำอึกเดียวไม่ต้องไปเดือดร้อนใครทำนองเนี้ยครับตื่นเช้ามาก็ว่ากันใหม่มีได้ก็กินไปการตายก่อนคืนนี้สมองเนี่ยครับคิดอยู่ในรูปแบบนี้ง่วงก็หลับปึ้งปังไปเลยร้อนก็อาบน้ำไม่อาบก็อ่ะสักแห้งไปสักหน่อยเป็นไงประมาณใช่ไหมมันก็ไม่ทุกข์อ่ะเบิกบานสำราญใจมันก็มีคำว่าทุกขเวทนาแก่กายโอเคไหมนี่คือสภาวะของผู้ที่คุณถามมานั่นแหละครับคุณอะไรเดี๋ยวนะคุณอะไรคุณรองเท้ารอยเท้าพ่อโอเคเนาะก็มีแค่นั้นเองครับในการตอบพวกนี้นะครับรู้สึกว่าลมเย็นผ่านเข้ามาที่หน้าต่างครับคุณรอยเท้าใครได้ยินใครได้บ้างมีลมพัดเย็นๆคุณวัชิมานะครับขอบคุณค่ะดีขึ้นรับรู้ค่ะผมบอกให้ตอบว่ามารู้สึกไหมเวลาลมมันพัดหน้าต่างจับประเด็นนิดนึงครับพอเวลาผมถามแล้วผมทำให้ดูแล้วก็ท่านให้ตั้งข้อสังเกตท่านจะต้องสังเกตท่านเองคำอธิบายทั้งหมดอยู่ที่ตัวท่านไม่รู้ก็บอกก็ไม่รู้ไม่พัดก็บอกไม่พัดก็แค่นั้นเองลมเย็นหรือที่ว่าท่านเปิดเสียงดังเพียงใดด้วยเหมือนกันนะเสียงโอเคไหมก็มีแค่นี้เองก็มีคนตอบอยู่แค่สองคนลมพัดเย็นค่ะมันจะวูบวาบมันเย็นปกติ before แต่ถ้าหาผมเวลาปล่อยเสียงแล้วก็ใดๆที่ผมทำเมื่อกี้เนี้ยมันจะวูบวาบมาให้รู้สึกได้สองสามวืดเมื่อกี้เนี้ยครับไหมถ้ามันเป็นก็ตอบมาตามนี้ผมก็จะได้รู้ว่าผมทำแค่นั้นมันวูบวาบแค่นั้นแต่ทำมากกว่านี้วูบวาบมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นคำถามเปิดนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมใช้มาเยอะมาทำมาเยอะถ้าหากว่าจะแจ้งเพื่อทราบก่อนก็สังเกตด้วยกันอย่ามาเชื่อนั่งเชื่อจะลุกงอกจะเดียวไม่เอานะครับไม่เอาขอให้ท่านได้สัมผัสในผิวกายของท่านได้สิ่งที่ผมนำเสนอไปสิ่งที่ผมนำเสนอมาให้ท่านได้รู้ให้เข้าใจโอเคไหมครับก็อยู่ในกรอบพวกนี้แหละครับค
คุณแก้วตาลมพัดมาจริงๆค่ะที่หน้าต่างต้องอย่างนั้นครับมากน้อยอีกเรื่องนึงอย่ามาเอาใจลุงหงอกนะครับลุงหงอกรู้ว่าคือใครก็แล้วกันนะอยากจะให้ท่านได้รู้ไม่ใช่มาแสดงฤทธิ์เดชบ้าบอคอโป่งอะไรหรอกไม่ใช่อันนี้มันของธรรมดาผมบอกว่าข้าคงที่มันอยู่ทุกที่เพียงแต่มันเคลื่อนไหวนั่นเองเคลื่อนไหวก็คือไดนามิกก็เสียงผมมันเป็นไดนามิกก็บอกแล้วว่าใช่ไหมครับผมอยู่ในค่าสแตติกสแตติกคือนิ่งจุดศูนย์กลางของโลกมันนิ่งนะครับให้ทราบเอาไว้อวกาศมันก็นิ่งนะครับนิ่งเหมือนกันหมดผมต้องบอกว่าค่าคงที่นี่มันถึงกันหมดโอเคไหมครับมันก็จะง่ายมันจะเข้าใจง่ายถึงยังไม่เข้าใจก็ได้รู้ก็แล้วกันเอาแค่รู้ก่อนกันนะสักวันหนึ่งคงเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วอีกสักวันหนึ่งคงเข้าถึงเชื่อว่าคงเข้าถึงแน่ก่อนหมดลมหายใจในชาตินี้ก็แปลว่าหลุดปุ๊บไม่ต้องมาเกิดอีกพอถึงตรงนั้นมันก็มีอยู่แค่นี้มีสามบันไดสามขั้นแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าอย่ามาเชื่อลุงหงอกกันโดยที่ไม่มีการพิจารณาเนี่ยอย่าเชื่อเลยขาดอันตรายเดี๋ยวซ้ำไปนะเชื่อโดยที่ขาดประสบการณ์ในการพิจารณาในการใคร่ครวญผมก็พยายามตั้งข้อให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ใช่ไหมครับก็บ้านท่านทางนั้นตัวท่านทางนั้นที่ว่าเนี่ยส่วนผมทำได้ผมก็เลยละเรื่องผมทำมาเยอะแล้วนะในส่วนตัวผมนะอะไรทำนองนะกระหนกมีลมวูบเข้าทางหน้าต่างครับผมคุณสมบัติถาวรชินสมบัตินะครับใบไม้โยกเยี่ยครับผมคุณแก้วตารู้สึกเย็นๆครั้งหนึ่งตกใจสงสัยเส้นรอบวงใช่ไหมผมเดินกินข้าวเหนียวผมเหงื่อออกแต่อากาศไม่ร้อนโอเคอยู่ในสภาวะในตอนนี้เหรอเวลานี้เหรอก็ต้องเอ่ยถึงสถานที่นิดหนึ่งเวลานิดหนึ่งครับการที่จะโดดมาอย่างเงี้ยผมจะวินิจฉัยยากนะครับคุณอะไรนะเนี่ยคุณธรรมดาเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าผมเดินดินข้าวเหนียวผมเหงื่อออกแต่อากาศก็ไม่ร้อนก็แปลว่าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอากาศไม่ร้อนแต่เหงื่อออกแปลว่าได้ยินเสียงผมเนี่ยเหงื่อมันออกมันขับออกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันผิดปกติอันหนึ่งเหมือนกันในร่างกายของคนโอเคไหมครับที่มันได้จากเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่มันเกิดขึ้นมันก็นานาหลายอย่างนะครับคุณลัตตาคุณรัตนาลัตตารัตตามีลมเย็นมาประทับตัวค่ะแต่ใบไม้ไม่ถึงขั้นไหวก็แปลว่ามองไปหน้าต่างแล้วยังไม่ถึงขั้นไหวนะถ้าคุณเปิดเสียงดังมากแล้วมันจะไหวครับเพราะเสียงเป็นคลื่นบริเวชั่นจะออกไปสู่ใบไม้ห่างๆจากตัวคุณอย่างไรครับอย่างนี้ก็ได้ถ้าเสียงดังมันจะบึ้มบึ้มบึ้มไปเลยก็เสียงดังมันคลื่นใช่ไหมล่ะเสียงดังแรงคลื่นมันก็ออกไปไกลรัศมีทำการก็มากขึ้นถึงใบไม้ยอดไม้นู่นแหละประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็แค่นั้นเองในการคิดเพิ่มเติมมีอีกบ่ไม่มีแล้วเนี่ยงั้นผมก็ดูเวลาแล้วเหมือนกันนะ เอานะตกลงไม่มีก็บ้านใครบ้านใครเนาะตอนนี้มัน3ทุ่ม5นาทีที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนท่านได้อยู่จุดใดของโลกใบนี้ก็เทียบเวลากับเราเองกันได้เด้อนะคำว่าบ้านใครบ้านใครบ้านใครก็แปลว่าลุงหมอจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะจ๊ะ เอาล่ะถ้างั้นก็พรุ่งนี้เตรียมการซะพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันห้ามไม่ได้หรอกบุคคลจะห้ามได้บุคคลนั้นต้องหยุดไม่ให้โลกใบนี้หมุนได้จึงจะห้ามได้ถ้าตราบใดมนุษย์ไม่สามารถหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้มันก็ไม่สามารถจะห้ามการเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้หรือว่านาทีถัดไปชั่วโมงถัดไปจำเป็นหลักได้เลยครับนี่คือกฎอนิจจ์จำไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจบริบทนี้มันก็ไม่ต้องไปยึดติดแล้วพวกนี้จะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรใช่ไหมฮะไปซื้อไปขายเหมือนกันแหละก็ได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปวะขอให้เข้าใจในกรอบนี้มันมีความสุขไม่ใช่ต้องได้ถ้าไม่ได้แล้วเขาอ่อนนะพี่เอ๋ยหมดกำลังใจหรือบางทีอารมณ์บ่จอยอีกนะทะเลาะกับคนข้างเคียงอีกโอ้จะมีประโยชน์อะไรพี่เนี่ยแค่นี้เนี่ยการเตรียมการใน
ในชั่วโมงถัดไปวันถัดไปก็ต้องเตรียมการเช่นที่ว่านี้จะประกอบสมาชิกเข้าแล้วก็ว่านไปตามรูปแบบของการบอกชีพประจำวันประจำเดือนประจำปีของแต่ละบุคคลแต่ละท่านโอไหมครับจะเจอใครก็ตามทีพวกนี้ใช่ไหมครับอืมใช่ไหมไม่ใช่กลัวไม่อยากจะเจอพ่อเจอแม่ไม่อยากเจอนะป้าอาไม่อยากจะเจอนายจ้างลูกจ้างไม่ใช่หรอกครับเราต้องเจอแล้วก็คุยกันให้รู้เรื่องแค่นี้คุยกันให้รู้เรื่องทุกเรื่องไปก็จบกันเป็นเรื่องไปมันก็มีความสุขประจำวันแม่บอผมว่างั้นนะจะเก็บกักไปทำไมหรอกวะนั่นนั่นเดียวกับการดำเนินชีวิตในวันพรุ่งนี้ต่อไปโอเคไหมอ่ะต่อไปนี้มันก็ท่านได้หลับนอนก็หลับนอนไปผมก็คงจะสั่งการใครไม่ได้ครับทำงานใครก็ทำงานไปเรื่อยตามปกติขอแต่เพียงว่าสุขภาพร่างกายขอให้แข็งแรงตามปกติผมก็พยายามหาวิธีช่วยอยู่ท่านก็ต้องทำความรู้จักฟังให้ทันตามคิดให้ตามไม่ต้องเชื่อแต่ถ้าคิดได้เอาความคิดมาใช้เลยมันถึงยุคความคิดมันเกินยุคความเชื่อไปแล้วมันถึงยุคความคิดเอามาแชร์กันตรงหน้าต่างหน้าจอเนี่ยในจอกับ นอกจอหน้าจอเนี่ยโอเคไหมครับเอาล่ะถ้าเขาจะเป็นการเดินทางไกลใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมูดไม่ได้สว่าง ลิ้นเนี่ยมันไปช้ากว่าความคิด จะเดินทางไกลใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวจะเดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อและขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ Thank you very much